เรื่องปรับคณะรัฐมนตรีมันมีกระแสะวิาพากษ์วิจารณ์ว่าไม่เอาพลังประชารัฐหรือเปล่ามไม่เอาพลังประชารัฐนี่ไม่ได้หมายถึงไม่เอาร้อยธรรมนัตนะในพักมีสองกกใช่ไหมค่ะคือหลายคนเนี่ยมีการคาดการกันว่าณนะวันนี้เนี่ยพักพลังประชารัฐอาจจะไม่ได้มาเต็มจํานวนเหมือนกับที่ผ่านมาเพราะเขามีข่าวออกมาว่าจะมีการให้พลเอกประวิทยเนี่ย ขยับออกไปมไม่ได้อยู่ในพรรคร่วมรัฐบาลตีความไปจนถึงขั้นว่าร้อยเอกธรรมนัสพลมเผ่าอาจจะนำสอสอมาร่วมรัฐบาลกรณีถ้าเป็นพรรคพลังประชารัฐนะคะแต่ถ้าสามารถเคลียร์แล้วไม่ลงตัวจำกันได้ไหมคะก่อนหน้านี้เพิ่งไปเปิดพักใหม่โดยมีอาจารย์ณลุม,มนพินโยสินวัตรมาเป็นหัวหน้าพัก มีโอกาสที่ร้อยเอกธรรมนัฐจะพาสอสไปสังกัดพรรคใหม่เพื่อที่จะมาร่วมรัฐบาลเพื่อที่จะกันพลเอกประวิตยออกไปซึ่งมันก็มาสอดคล้องกับข่าวการปรับคอรมอที่มีโอกาสที่พลตำรวจเอกพรชรวาดวงสุวรรณเนี่ยอาจจะหลุดออกจากเก้าอี้ก็ได้งั้นก็ไม่ใช่ไม่เอาพลังประชารัฐไม่เอาบิ๊กป้อม,อมจะชัดเจนกว่าะนะครับไม่เอาบิ๊กป้อมแล้วมีกระแสว่าเอะก่อนหน้านี้จะมองว่าเอาพัก จะอาจจะเป็นดีลพักประชาธิปัตย์มาร่วมหรือเปล่า,าดูเหมือนอันนี้ยังเงียบๆซาๆอยู่อาจจะยังไม่ได้มีการขยับเป็นจริงเป็นจังนักแล้วก็อาจจะไม่ใช่ช่วงเวลานี้ด้วยนะครับโผล่คณะรัฐมนตรีใหม่ที่จะปรับครับบางคนก็คาดการกันไว้เพื่อไทยเนี่ยสิเก้าอี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเก้าอี้เก้าอี้นายกนี่แน่นอนอยู่แล้วนะเก้าอี้รัฐมนตรีว่าการ9้าที่นั่งรัฐมนตรีช่วยรัฐมนตรีประจําสํานักนายกอีก8นะครับเหมือนเดิม,มแต่อาจจะมีเกลี่ยกันภายในเดี๋ยวค่อยว่ากัน พลังประชารัฐ4ที่นั่งเท่าเดิมร่วมไทยสร้างชาติ4ที่นั่งเหมือนเดิมรัฐมนตรีว่าการนะครับบวกรัฐมนตรีช่วยประชาชาติชาติไทยพัฒนาเหมือนเดิมคือในตัวสัดส่วนจํานวนไม่ได้มีการขยับขยายอะไรให้เห็นค่ะแต่ว่าก็มีกระแสข่าวมาเยอะนะคะว่าช่วงที่การโหวตนายกรัฐมนตรีถ้าจํากันได้เสียงของรัฐบาลมี314เสียงแต่มีเสียงที่เพิ่มเติมมาจากสสของพรรคไทยสร้างไทย หลายคนก็ถามว่าแล้วจะมีสสของพักไทยสร้างไทยที่ย้ายมาสังกัดร่วมกับรัฐบาลหรือไม่แล้วมันกลายเป็นข่าวที่ออกมาว่ามีการต่อรองเรื่องของตําแหน่งเป็นหนึ่งตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยแลกกับเสียงในการโหวตซึ่งข่าวนี้ต้องบอกว่าน้ำหนักมันค่อนข้างที่จะน้อยอน้อยเพราะว่าหนึ่งปัจจัยก็เพราะว่าเสียงของรัฐบาลค่อนข้างที่จะ มีมากพอแล้ว314เสียงถ้าพูดถึงเรื่องของการโบทกฎหมายเรื่องของการโบทเรื่องใดๆก็ตามในสภาสามารถทําได้อย่างสบายต่อให้ไม่มี5เสียง6เสียงจากพักไทยสร้างไทยก็ตาม,มดังนั้นการต่อรองในตําแหน่งหนึ่งรัฐมนตรีช่วยเนี่ยมันมีโอกาสเกิดขึ้นได้ยาก แล้วมันไม่แทบแทบไม่มีความจําเป็นเลยที่จะต้องขยับปรับเปลี่ยนตําแหน่งในคอรมอรเพื่อที่จะให้มีคนมาเพิ่มอีกหนึ่งคนและกลายเป็นว่าเก้าอี้ที่มีอยู่เดิมเนี่ยก็เกลี่ยกันแทบไม่ลงตัวแล้วด้วยผมเห็นคอการเมืองคอมเมนต์วิจารณ์การบอกสงสารคุณหญิงสุดารัฐน์จังเลย6เสียงเทกระจาดขนาดคนที่อภิปรายไม่เห็นด้วยพอถึงเวลาโหวตเห็นด้วยครับแบบนี้ก็มีเหมือนกันนะครับมาว่ากันที่ไส้ในคุณผู้ชม พักเพื่อไทยอย่างที่บอกปรับคงจะปรับไม่กี่ตําแหน่งแต่ก็จะมีการปรับไส้ในกันแน่คนที่ถูกคาดว่าจะปรับออกคุณสุทินมาอีกแล้วค่ะรอบที่แล้วก็คุณสุทินมาชื่อแรกเลย มีข่าวบอกว่าคุณสุทินเนี่ยเขาบอกว่าขออีกสมัยหนึ่ง titled, ให้นั่งต่อไปอีกก่อนนี่ถ้าเกิดมานับกันจริงๆนี่ก็คือครอบหนึ่งสมัยแล้วก็เลยกลายเป็นคําถามท,มที่ถามไปถึงนายกรัฐมนตรีคุณแพททองทานเนี่ยค่ะว่าแล้วจะมาควบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอีกหรือเปล่าเพราะว่าก่อนหน้านี้ตอนสมัยของคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรจาได้ใช่ไหมคะตอนนั้นเนี่ยคุณยิ่งลักษณ์นั่งตําแหน่งนาย,ยกรัฐมนตรีและควบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมด้วยซึ่งตัวของคุณแพททองทานบอกว่ายังไม่ได้คิดถึงเรื่องนั้นขอให้มีการรโป กระหม่อมแต่งตั้งที่ชัดเจนก่อนตอนนี้ปลดเก้าแล้วก็อยู่ในช่วงของการจัดสรรตําแหน่งน่าจะมีความชัดเจนไม่ไกลจากนี้เพราะว่าเดี๋ยวพักร่วมเนี่ยก็จะต้องไปพูดคุยกันรวมถึงเพื่อไทยเนี่ยวันนี้เชื่อว่าน่าจะคุยกันให้เกิดความชัดเจนแล้วละ่ะว่าบิ๊กทินจะยังอยู่ในตําแหน่งอีกหรือเปล่าโอกาสสูงไหมท,ที่จะไปก็สูงอยู่นะคะนะเพราะว่าก่อนหน้านี้หลายคนบอกว่า ตำแหน่งของบิ๊กทินเนี่ยมันมันอาจจะผิดฝาผิดตัวไปสักนิดหนึ่งแต่โอกาสที่จะอยู่ทำมาปีหนึ่งแล้วนะใช่แต่โอกาสที่จะอยู่ก็สูงคุณอย่าลืมนะเรื่องของเรือดำน้ำยังค้างอยู่แล้วตอนนี้เนี่ยเรื่องของการปรับเปลี่ยนตำแหน่งในกองทัพโผทหารกำลังจะออกบิ๊กทินก็ไปนั่งหัวโตในการดูเรื่องนี้แต่ตอนที่บิ๊กทินนั่งตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอยู่ทางนายกรัฐมนตรีคุณเศรษฐา ก็เป็นผู้ที่เข้ามาช่วยดูกํากับดูแลด้วยและณนะขณะนั้นคุณเศรษฐาค่อนข้างมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเหล่าทัพพอสมควรที่เราเห็นภาพไปตีก็ไปพูดคุยกันดังนั้นถ้า คุณเศรษฐาไม่อยู่แล้วบิ๊กทีนจะยังทําหน้าที่ในกองทัพได้ดีหรือเปล่าอันนี้เขาอาจจะต้องมาพูดคุยแล้ววิเคราะห์กันอีกทีหนึ่งด้วยครับก็รอดูการคุณเกรียงกันตีนันก็อยู่ในโผที่อาจจะหลุดนะครับ,ค,รบคุณเกรียงเนี่ยเป็นรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยส่วนรัฐมนตรีสายคุณเศรษฐาไม่ว่าจะเป็นคุณพิชัยชุนหาวาชิระรัฐมนตรีครังและก็ควบรองนายกด้วยหรือว่าจะเป็นคุณจักรพงษ์แสงมณีรัฐมนตรีประจําสํานักนายกนี่อยู่ในข่ายทั้งหมดเลยนะครับตำแหน่งรัฐมนตรีครังปรับคุณพิชัยออก อาจเป็นไปได้ที่จะเป็นโอกาสของคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยครังซึ่งเป็นเดอะแบกในการตอบทุกปัญหาทั้งในทางสังคมและในสภาที่เกี่ยวข้องกับงานของคลังเนี่ยอาจจะเลเวลอัพขึ้นมาเป็นรัฐมนตรีว่าการนะครับแต่เขาก็มีชื่อของคุณเผ่าภูมิโรจนสกุลด้วยว่าการเหรอ ไม่แน่ใจว่าจะขยับยังไงค่ะเพราะว่ามีการตั้งคําถามขึ้นมาว่าตอนที่คุณเผ่าภูมิยังไม่ได้นั่งเป็นตําแหน่งรัฐมนตรีช่วยเนี่ยมีผลงานค่อนข้างโดดเด่นในการทํางานขับเคลื่อนด้านเศรษฐกิจของพรรคเพื่อไทยแต่พอนั่งตําแหน่งในตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังแล้วเนี่ยปรากฏว่าผลงานอาจจะยังไม่เป็นที่ประจักษ Oh. มากที่ควร oh. แต่ต้องยอมรับว่าตัวของคุณเผ่าภูมิเนี่ย oh. ค่อนข้างที่จะเป็นคนที่อยู่ในกลุ่มคณะทํางานคนรุ่นใหม่ uh huh. ที่คอยซัพพอร์ตข้อมูลให้กับคุณแพรทองทาน <c oughs> ก็มีโอกาสที่คุณเผ่าภูมิจะยังคงอยู่ต่อเพื่อที่จะประสานการทํางานด้านการคลังกับทางคุณแพรทองทานได้ <c oughs> กับชื่ออีกหนึ่งคนที่มีโอกาสว,นานว่าจะหลุดจากเรื่องของผลงานหรือเปล่า uh huh. คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ uh huh. คุณมาริศสงเสงี่ยมพง์นะคะ uh huh. เพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ย ้องยอมรับว่าพอคุณมาริสมานั่งในตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศผลงานอาจจะยังไม่ค่อยโดดเด่นมากนักถ้าเทียบกับอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศคนก่อนๆอาจจะต้องมาพิจารณาเรื่องของการทํางานควบคู่กับโคต้าของคนในพักเพื่อไทยด้วยอันนี้คือส่วนของเพื่อไทยนะครับส่วนภูมิใจไทยเข้าใจว่ายังไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนอะไรเป็นพิเศษไส้ในนี่ก็ยังเหมือนเดิมปัญหาคือเราก็ชวนวิเคราะห์กันมาเป็นสัปดาห์ข้ามสัปดาห์แล้วตั้งแต่เกิดความเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ แล้วดันชื่อคุณอุ้งอิงขึ้นมาพอชัดเจนว่าพรคเพื่อไทยจะเก็บตําแหน่งนายกไว้ภูมิใจไทยจะได้อะไรเพิ่มมากขึ้นหรือเปล่าจับตาว่าจะมีการสลับกระทรวงอะไรกับบรรดาพักแกนนาหรือเปล่านะครับเพราะว่าการจบดีลนายกใหม่เร็วแบบนี้อาจจะต้องเพื่อไทยอาจจะต้องยอมควักเนื้อ,อหรือว่ายอมแลกอะไรบางอย่างกับพักการเมืองที่ถือเป็นเสาเข็มสําคัญจะยุคไหนก็เสาเข็มนะภูมิใจไทยเนี่ยคือขาดไปไม่ได้อำนาจต่อรองสูงนะครับนี่คือภูมิใจไทยรวมไทยสร้างชาติคุณพีรพันธ์ก็ ยังอยู่ในตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน<ฮ>ะนะครับยังอยู่ในตําแหน่งเหมือนเดิมรัฐมนตรีช่วยพาณิชย์ก็ยังเป็นคุณสุชาติชมกลิ่นนะครับแต่ว่าอาจจะมีการปรับเปลี่ยนเก้าอี้บางเก้าอี้อย่างเช่นรัฐมนตรีอุตสาหกรรมคุณพิมพัทราวิชัยกุลอย่างนี้เป็นต้นเพราะก่อนหน้านี้มีชื่อคุณขิงเอกนัทถูกไหมมีชื่อว่าจะเข้ามาตั้งแต่ก่อนหน้านี้ค่ะแต่ว่าพอมีเรื่องของการเปลี่ยนตัวนายกรัฐมนตรีชื่อของคุณขิงเนี่ยก็อาจจะเข้ามาแต่ถ้าเข้ามาในตําแหน่งของคุณพิมพัทราอย่าลืมนะคะว่า ในโคต้าของรมไทยสร้างชาติยังมีอีกหนึ่งตำแหน่งร,รัฐมนตรีช่วยซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยวางตัวว่าเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์มีชื่อของคุณไผ่ลิกอยู่แต่อย่าลืมว่าพอเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นกับทางนายกรัฐมนตรีที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของการแต่งตั้งเขาบอกว่ามันอาจจะเป็นเงื่อนไขที่พักเพื่อไทยเนี่ยเริ่มสแกนคุณสมบัติของรัฐมนตรีแต่ละคนมากขึ้นถ้าเสี่ยงก็ไม่เอาถ้าเสี่ยงอาจจะมีโอกาสในการคัดออกครับ พักพลังประชารัฐก็เหมือนเดิมคโคต้าเพียงแต่ว่าอย่างที่คุณปวีนาเล่าไปเรื่องไส้ในเรื่องของคนในป่าใครคทั้งหลายที่เกี่ยวข้องก็อาจจะต้องหลุดนะครับมีกระแสะข่าวว่าอาจจะเปลี่ยนแปลงในตําแหน่งของพลตารวจเอกพะชาราวาทวงสุวรรณซึ่งเป็นรองนายกด้วยแล้วก็เป็นรัฐมนตรีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยน่าจะเป็นคุณสันติพร้อมพัฒที่เข้ามาแทนอันนี้คือที่คาดการวิจารณ์กันในเบื้องต้นะนะครับขึ้นมาทําหน้าที่แทนก็มีกระแสข่าวเยอะว่าจะมีการเติมเสียงเติมอะไรหรือเปล่า แต่อย่างที่บอกไปครับรายงานในเบื้องต้นรัฐบาลแพรทองทานชุดนี้ยังเป็นสเสวทพักร่วมเดิมอาจจะยังไม่ได้มีประชาธิปัตย์เข้ามาเสริมนะครับและพักประชาธิปัตย์เขาก็ไม่ได้เสนอตัวอะไรขนาดนั้นนะครับเขาก็ยังสงวนท่าทีของเขาอยู่นี่คือเรื่องของการปรับคณะรัฐมนตรีนี่คือโจทย์หนึ่งที่คุณแพทองทานต้องเผชิญอ,อีกโจทย์หนึ่งคือดิจิทัลวอลเล็ครับ หลายคนถามนะคะแล้วก็รอฟังคําตอบเมื่อวานนี้ผู้สื่อข่าวก็ถามเหมือนกันเพราะว่าก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวว่าคุณทักษิณเนี่ยพูดออกมาว่าให้มีการยกเลิกเพราะไม่อยากให้เกิดความเสี่ยงกับเรื่องของการขับเคลื่อนรัฐบาลเมื่อวานนี้ผู้สื่อข่าวก็เลยถามว่ามันมีกระแสข่าวออกมาเลยว่าคุณทักษิณสั่งให้ยุติโครงการดิจิทัลวอลเลตจริงหรือเปล่าและท่าทีของนายกรัฐมนตรีเนี่ยจะขับเคลื่อนเรื่องนี้ต่อไปยังไง คือบางสื่อก็ฟันธงว่าไม่เดินหน้าแล้วบ,บางสื่อก็มองว่ายังมีโอกาสเพราะในคําพูดของคุณแพทองทานคือณวันที่ประกาศนโยบายนี้ในการหาเสียงเลือกตั้งณวันนั้นมีปัญหาเรื่องของเศรษฐกิจจึงต้องการนโยบายนี้มาขับเคลื่อนเศรษฐกิจและกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศพอผ่านมาประมาณ1ปีสถานการณ์เศรษฐกิจเปลี่ยนไปหนึ่งสิ่งที่ต้องทําแน่นอนก็คือเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจ แต่จะต้องมารับฟังความคิดเห็นและพูดคุยในรายละเอียดก่อนว่าจะดําเนินการเรื่องนี้อย่างไรบ้างสิ่งนี้ไม่เคยได้ยินมาก่อนจากปากแกนนาพักเพื่อไทยในช่วงเวลาที่ผ่านมามาได้ยินในช่วงนี้แหละนะครับจริงๆถ้าเพื่อไทยจะไม่ทําโครงการนโยบายนี้ต่อมันก็เสี่ยงอยู่เหมือนกันถ้าพวกเขายังมองเห็นภาพตัวเองหลังการเลือกตั้งปี70อยู่ ก่อนหน้านี้คุณอิงก็ไม่ให้คําตอบที่ชัดเจนเพราะว่าอยากให้รอเป็นนายกอย่างเป็นทางการตอนนี้เป็นแล้วคําตอบก็เป็นอย่างที่คุณปวีนาได้กล่าวไปบางคนฟังแล้วก็รู้สึกว่าเริ่มจะไม่น่าเชื่อมัน่นและโครงการนี้เอาอยัางไงดีแล้วมนตรีช่วยครังก็เคยเปลี่ยนท่าทีมาก่อนหน้านี้ตอนที่คุณเสถ่าพ้นจากตาแหน่งนายกรัฐมนตรีทางรัฐมนตรีช่วยครั้งทั้งสองคนก็ออกมายืนยันว่าเดินหน้าต่อแน่ๆก่อนที่จะยั้งไว้แล้วบอกว่าต้องรอคณะรัฐมนตรีหรือว่ารอนายกรัฐมนตรีคนใหม่ นะครับแล้วอย่างที่บอกทําหรือไม่ทํามันก็มีความเสี่ยงของมันอยู่ครับทําก็เสี่ยงไม่ทํานี่เสี่ยงหนักเลยโดยเฉพาะในสนามเลือกตั้งคุณคือเราต้องย้าอย่างนี้คุณผู้ชมนี่ไม่ใช่นโยบายส่วนบุคคลค่ะไม่ใช่นโยบายของคุณเศรษฐาไม่ใช่นโยบายของคุณแพททองทานมันไม่ใช่นโยบายร่วมที่พักร่วมรัฐบาลสุเพักคิดร่วมกันมันเป็นนโยบายเฉพาะของพักเพื่อไทยที่เขาดันเป็นเรือธงนะครับอย่างที่บอกมันเลยมีความเสี่ยงถ้าจะเลิกแต่คุณแพททองทานก็บอกว่า ไม่ได้จะเลิกแล้วก็บอกว่าคุณทักษิณก็ไม่ได้แทรกแซงอะไรอย่างที่คุณปวีนาเล่าทีนี้การเดินหน้าต่อเนี่ยมันต้องคุยกันหลายปัจจัยต้องปรึกษาพักร่วมก่อนอนะครับเพราะว่าถ้าพูดถึงนโยบายนี้เนี่ยอย่างที่คุณอุรชัยบอกว่าเป็นนโยบายของพักเพื่อไทยแต่ดิฉันพูดคุยกับอาจารย์สมชัยพัคภาดวิวัฒน์แกบอกว่าถึงแม้เป็นนโยบายการหาเสียงเพื่อไทยแต่พักร่วมรัฐบาลต้องรับผิดชอบ กับเรื่องนี้ร่วมกันนะคะอย่าลืมเพราะมันจะต้องมีการโหวตในสภามีการให้ความเห็นชอบแล้วปัญหาที่จะตามมาคือหากระตุ้นเศรษฐกิจได้ไม่มีปัญหาแน่นอนแต่ถ้าไปขัดกับระเบียบวินัยการเงินการคลรังนอกจากตัวนายกรัฐมนตรีและพรรคเพื่อไทยแล้วพรรคร่วมรับบาลต้องรับผิดชอบในเรื่องนี้ไปด้วยกันโดนหมดมแต่อีกแง่หนึง่งถ้าเกิดว่าพรรคร่วมรัฐบาลเอาด้วยก็อาจจะเป็นตัวการันตีว่าปลอดภัยในระดับหนึ่งไหมค่ะ เขาคงไม่ยอมจะโดนลากไปด้วยนะใช่ค่ะอาจจะต้องมารอพูดคุยกันนะคะหลังจากนี้ว่าจะเดินหน้าต่อหรือเปล่าค่ะ